สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้เราจะมาทำฮาวายบอกันค่ะส่วนประกอบก็มีขนมปังเนยสับปะรดกระป๋องชีสแล้วก็แฮมค่ะเดี๋ยวมาทำสำหรับเป็นอาหารเช้าหรือว่าเพื่อนๆจะทำขายหน้าโรงเรียนก็ได้ค่ะสำหรับกินตอนเช้าเราก็จะมาหั่นขนมปังกลมๆเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทาเนยระหว่างนี้เราก็เปิดเตาอบไว้ที่อุณหภูมิ180 องศาเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะไปเข้าเตาอบอบให้เนยกับแฮมละลายก็เป็นอันใช้ได้ค่ะทาเนยเสร็จแล้วแล้วก็ใส่แฮมจะใช้แฮมไก่หรือว่าแฮมที่ทำจากหมูก็ได้ค่ะใส่แฮมลงไปเสร็จแล้วเราก็สับปะรดค่ะสับปะรดใส่ลงไปเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาแผ่นชีสวางไว้ข้างบนที่เราใส่สับปะรดมันก็จะกินมันก็มีรสอร่อยมันมีหวานหน่อยหนึ่งทีนี้เราก็จะไปเข้าเตาอบประมาณ5 ถึง 8 นาทีนะคะให้พวกนี้ละลายและขนมปังกรอบแล้วก็กินได้เลยค่ะเอาไปเข้าเตาอบค่ะเอาเข้าในเตาอบที่อบขนมปังจนกระทั่งเนยและแฮมละลายแล้วมันสุกแล้วเดี๋ยวเราจะกินอุ่นๆร้อนๆกันค่ะเป็นอาหารเช้าดื่มกับนมหรือแหนมผลไม้ก็ได้ค่ะผ่านไปได้7 นาทีค่ะเพื่อนๆเราจะเอาออกมาเนี่ยค่ะฮาวายบอโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มาแล้วฮาวายบอของเราก็เสร็จเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนฮาวายบอของเราก็เสร็จแล้วเพื่อนจะสามารถทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้ค่ะอร่อยมากมากค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดเตาอบขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ